็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเขาควายค่ะคุณผู้ชมซึ่งมีลักษณะแปลกตามากมายเลยดังนั้นวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเขาควายแบบต่างๆที่เรียกได้ว่าเห็นแล้วคุณผู้ชมจะต้องอึ้งค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของเขาเลยดีกว่าค่ะนี่คือพี่ต้อยชาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเจ้าของเขาควายแปลกๆที่สะสมไว้กว่า700หัวค่ะคำแรกที่จะพูดเลยนะคะพี่เห็นแล้วอึ้งมากจริงๆเลยเพราะว่าเขาควายที่นี่เยอะมากได้มาจากไหนยังไงอะคะก็เก็บสะสมมาครับเก็บมานานแล้วตั้งแต่อายุ10ประมาณ15 16ครับมา20กว่าปีแล้วเห็นมีรูปทรงแปลกๆเยอะแยะมากเลยมีทรงอะไรยังไงบ้างอะคะควายทุกตัวทุกทรงเขาจะมีชื่อทรงของเขาครับอย่างเช่นนะมีอย่างตัวนี้ตัวนี้เขาจะเรียกกวักธรณีครับคือจะม้วนปุ๊บแล้วก็กวักครับผมส่วนตัวนี้เขาจะเรียกแบบดิ่งธรณีคือปลายเขาดิ่งลงเลยครับไม่มีกวักไม่มีอะไรค่ะอย่างนี้เขาจะเรียกเทพพนมเหมือนกับพนมมือไหว้อยู่แต่ทางอีสานเขาจะเรียกเป็นควายตู้หมดพวกนี้ครับผมมีที่แปลกกว่านี้อีกแปลกกว่านี้หายากกว่านี้หายากมากครับผมแต่มีที่นี่ครับอยากเห็นแล้วพี่เดี๋ยวผมพาไปดูค่ะโอ้โหแต่ละชิ้นนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดมาดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นเขาควายที่แปลกแหวกแนวขนาดนี้มันจะมีทรงนี้เขาจะเรียกอ้อมแก้วบางที่เขาจะเรียกอ้อมแก้วหรืออ้อมแก้มมันจะอ้อมซ้ายขวามันอ้อมเกินบิดเกินปากมาแล้วแล้วอย่างนี้เขากินยังไงอ่ะพี่ก็กินพวกหญ้าที่มันสูงๆหน่อยกินยากหน่อยตรงนี้หายากมากครับหายากประเทศไทยมีไม่กี่หัวเราผมรับประกันได้แล้วก็คล้ายๆกันเนี่ยทรงมันจะออกมาคล้ายๆกันตัวนี้เขาเรียกอุ้มบาทแล้วอีกอันเนี่ยค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าเย้ฟ้าท่าดินครับมันจะขึ้นข้างนึงตกข้างนึงก็คือสลับกันครับเขาควายที่นี่แต่ละอันนี้มีลักษณะแบบแปลกตามากไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนถามถึงเขาควายแต่ละเขาเนี่ยค่ะรูปลักษณะต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะคะพี่เกิดจากผมว่ามันเป็นสายพันธุ์มันครับทางพ่อแม่เขาอย่างพ่อแม่เขาเป็นควายทรงควายเขาตู้อ่ะมีสางที่เรียกควายเขาตู้พ่อแม่ทับกันลูกออกมาก็อาจจะเป็นตู้ได้นอกจากจะแม่เป็นตู้พ่อเป็นควายเขากลางเขารองก็อาจจะเป็นกลางก็ได้เป็นตู้ก็ได้ก็ซ้ายอาจจะเป็นอย่างนึงขวาอาจจะเป็นอย่างนึงแต่พวกนี้เป็นควายสายพันธุ์ควายไทยหมดครับค่ะส่วนทรงนี้คือตกกุญชรค่ะเป็นเขาควายตัวเมียที่สมบูรณ์และสวยงามมากๆเลยพวกนักเล่นเขาพวกสะสมเขาก็จะให้เป็นยอดแห่งเขาควายครับตรงนี้คือเรียกคือแบบเป็นที่นิยมใช่ทรงนิยมครับเขาจะตกปุ๊บแล้วเขาก็จะสะบัดขึ้นมาแบบอ่อนช้อยครับทรงสวยเนาะครับผมนี่เป็นตัวเมียส่วนทรงนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยนะคะก็คือทรงคาราบาวนั่นเองค่ะสวยงามเหมือนกันเท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีเขาควายที่เป็นแชมป์จากการประกวดด้วยตัวนี้ประกวดได้แชมป์งานของสมเด็จประเทศที่อุทัยธานีประกวดควายเขายาวครับตัวนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็อันนี้ตัวนี้อันนี้คือพิเศษยังไงตัวนี้คือได้มาใหม่ครับค่ะใหม่ตัวนี้ใหญ่ๆมากครับเดี๋ยวนะเพื่อบอกให้รู้ว่าใหญ่จริงๆมือนะคะสองมือน้อยๆของดิฉันรอมือยังไม่เท่าเขาควายค่ะคุณผู้ชมเอานิ้วกลางชนกันเองครับแล้วลองจับดูครับนิ้วกลางชนครับผมโอ้เหลืออีกเยอะค่ะขอวัดเลยนะครับผม19นิ้วครึ่งครับตัวนี้โอเคสุดยอดที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะซากเขาควายแปลกเท่านั้นนะคะยังมีควายตัวเป็นๆที่มีเขาสุดแปลกแหวกแนวไม่เหมือนตัวอื่นๆอีกด้วยแต่น่าเสียดายค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเอาเป็นว่าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรแปลกแค่ไหนดูต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ